ร้านอยู่แถวไหนครับร้านอยู่เรียบด่วนรามอินทรานะฮะเรียบด่วนรามอินทรานะฮะตรงข้ามกับตลาดนัดเรียบด่วนนะครับสมผมโคตรเฟี้ยวเลยครับขอบคุณมากนะครับหล่อเหมือนเดิมขอบคุณครับต้องรบกวนฉีดน้ำให้ผมอีกหน่อยได้ไหมได้ครับขอบคุณครับจริงแค่ฉีดน้ำก็อยู่ได้แล้วนะฮะฉีดน้ำไม่อยู่แล้วนะนี่ส่งนี้นะปุ๊บกล้ามสวยเล่นมากี่ปีครับโอ้โหผมเล่นเวทมา10ปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้อาจจะเล็กลงนะครับกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อเล็กลงนะครับแต่ก็จะพยายามให้ความชัดยังอยู่นะฮะสวัสดีครับพี่เต๋าสมชายผมน้องพี่เต๋านะผมเต้ครับน้องพี่เต๋านะฮะผมละครเรื่องสารวัตรใหญ่คุณเล่นดีมากผมชอบครับโอ้ขอบมากนะครับขอบคุณนะครับผมหน้าหวานแต่หุ่นมาเวลขอบคุณนะฮะชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านดับเบิ้ลเกลียนนะครับดับเบิ้ลเกลียนนะครับสามารถพิมพ์ในเพจใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าใน Google Map ก็ได้นะฮะจะขึ้นมาเลยนะครับดับเบิ้ลเกลียนนะฮะรอตลอดการขอบคุณมากนะครับเขาเรียกทรงอะไรครับทรงนี้เหรอฮะเรียกทรงแมนบันก็ได้นะครับหรือทรงทูบ็อกซ์ก็ได้นะฮะหรือเอาภาษาที่แบบเข้าใจง่ายๆคือไถข้างนั่นเองฮะไถข้างนะฮะไถข้างนะไถข้างก็ได้เซตได้หลายทรงเลยครับนะจะเสยก็ได้จะปล่อยตกมาก็ได้นะฮะก็เอาตามแบบโครงหน้าของเราเลยนะครับมีทรงแนะนำสำหรับคนผมบางไหมครับจันต้องผมบางผมแนะนำให้ตัดสั้นดีกว่าตัดสั้นเลยตัดสั้นไปเลยใช่ไหมฮะครับผมเพราะว่าถ้าผมยาวเนี่ยยาวมากไปเนี่ยทำให้ความยาวเนี่ยมันทำให้ดึงผมด้านบนมันดูบางด้วยแต่ผมสั้นปุ๊บมันจะยกโคนให้นะครับแล้วถ้าเกิดคนผมตรงนะฮะคนผมตรงผมว่าคนผมตรงเนี่ยไว้ง่ายนะไว้ง่ายใช่ไหมฮะแต่ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนิดนึงถ้าจะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงอย่างพี่เต้เนี่ยก็คือเราจะต้องเก็บช่วงด้านบนกรอบนี้ไว้แล้วก็เก็บแต่ด้านข้างเดียวนะครับนะใครอยากตัดผมนะฮะอย่างที่บอกไปเซิร์ชได้เลยนะครับร้านดับเบิ้ลเกลียนนะครับผมนะดับเบิ้ลเกลียนใครชอบผมแบบแนววินเทจนะฮะดิฟเนียบนะครับหรือผู้หญิงก็ตัดได้เหมือนกันนะครับนัดกับจันต้องได้เลยนะนะครับผมเลยวันนี้ยังไงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมเจอกันนะ